สวัสดีครับอุ้ยเมียตัวเองไม่อยู่แป๊บเดียวกลับมาไปตัดผมมาผมสั้นเชียวันนี้เรามาเติมความหวานกันครับพามาที่ไหนเนี่ยกลับมาประเดิมคลิปแรกหลังจากที่บูมไม่อยู่เนาะจะพามาเติมความหวานที่หวานมงคลขนมไทยค่ะตามมาเลยร้านที่ร้านหวานมงคลแห่งนี้นะคะเพิ่งเปิดค่ะแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆชาวอุดรเนี่ยน่าจะเคยเห็นหน้าร้านกันมาแล้วเพราะว่าร้านเขาป้ายใหญ่มากแล้วก็น่าเข้าด้วยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะขนมไทยรสชาติแบบดั้งเดิมเลยค่ะแต่เขาประยุกต์หน้าตาให้ดูน่ากินแล้วก็อินเทรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะขนมไทยที่นี่นะคะเมื่อกี้แอบไปเดินดูค่ะนี่บางอย่างไม่รู้จักนะพี่บูมแบบว่าเฮ้ยอันนี้อะไรยังไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพามาลองชิมกันดูค่ะตามมาเลยก็เป็นขนมที่ทำสำเร็จแล้วใช่ไหมแล้ววางให้ดูว่ามีอะไรบ้างใช่ค่ะอันนี้แน่นอนเลยหายากมากๆครับจ่ามงคลนะทาร์ตเนี่ยข้าวต้มมัดทำแบบว่าน่ารักมากกระจุ่มกระจิ๋มเนาะแล้วก็อันนี้ขนมต้มค่ะอ๋อเนี่ยเหรอที่ผมว่าต่อยมวยเก่งมากไม่ใช่อันนั้นในขนมต้มขนมต้มค่ะขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอไม่ใช่ของชั้นถ้วยฟูขนมใส่ไส้นี่ค่ะว้านี่ค่ะน่ากินมากลูกเราชอบนะจริงๆลืมกลืนลืมไหมคะอันนี้ข้าวเหนียวแก้วค่ะนี่ข้าวเหนียวตับค่ะอันนี้ไม่เคยเห็นไม่รู้จักด้วยนี่คืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นขนมน้ำดอกไม้ซึ่งขนมน้ำดอกไม้มันจะมีวอลตรงกลางใช่ป่ะคะเขาก็จะใส่สังขยาค่ะแล้วก็ตัวขนมเนี่ยก็เป็นกลิ่นอัญชันอันนี้เป็นไส้สับปะรดค่ะแต่อันนี้เป็นมะตูมนะครับอย่าสับสนนะอย่าสับสนอันนี้เป็นมะตูมอันนี้เป็นวุ้นนะครับเฮ้ยแต่มะตูมเชื่อมนี่น่ากินจังเลยกลีบลำดวนใช่กลีบลำดวนค่ะนี่แล้วสำหรับใครที่แบบเบื่อเค้กแบบเดิมๆแบบที่เป็นหน้าแบบช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างนี้นะนี่เลยค่ะเบื่อแล้วเค้กขนมไทยโอ้โหฝอยทองมีลูกชุบและอันนี้นี่นี่ค่ะเห็นไหมมีอะไรนะทองหยิบทองหยอดอาลัวค่ะหน้าต่างๆเนี่ยเขาประยุกต์โดยการเอาขนมไทยครับมาทำเป็นหน้าเค้กน่ากินมากครับนี่ๆๆใครอยากนั่งทานที่นี่เขามีกาแฟสดบริการด้วยนะคะพี่บูมขนมมงคล9อย่างมาแล้วค่ะหอมน่ากินมากนี่ๆๆพี่บูมรู้ป่ะคะว่าขนมมงคลเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในงานอะไรบ้างก็งานมงคลต่างๆเนาะงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ใช่ค่ะใกล้ๆจะปีใหม่ไทยละสงกรานต์แต่ตอนเนี้ยเรามารู้ความหมายของขนมมงคล9อย่างกันก่อนดีกว่าค่ะแรกค่ะอย่างแรกนะคะทองหยิบค่ะก็จะแบบว่าเหมือนมีคนหยิบเงินหยิบทองให้ไงพี่บูมจะให้ใช้ใช่แล้วก็ขนมถ้วยฟูค่ะนี่พี่บูมรู้ป่ะคะที่ร้านเขาบอกว่าขนมถ้วยฟูอ่ะใครๆก็ทำได้แต่จะอร่อยหรือเปล่าหรือจะได้รสชาติแบบที่ร้านเนี่ยต้องที่หวานมงคลถ้วยฟูก็คือทำให้เราอะไรนะเฟื่องฟูป่ะเฟื่องฟูค่ะใช่เลยแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้อะไรพี่บูมฝอยทองฝอยทองเส้นยาวๆใช่ชีวิตยืนยาวดังเส้นฝอยทองค่ะแล้วก็ทองหยอดค่ะทองหยอดมีคนหยอดทองให้เหรอถูกต้องแล้วจริงสิมีคนหยอดเงินหยอดทองหยิบยื่นเงินทองให้ค่ะเม็ดขนุนมันต้องมีอะไรหนุนๆมีหมอนหนุนใช่ค่ะก็จะมีคนสนับสนุนไงคะเกื้อหนุนใช่ค่ะจ่ามงกุฎค่ะแล้วจ่ามงกุฎนี่ช่วยอะไรครับจะได้มีมงกุฎใส่ดังพระราชาใช่ก็เหมือนว่าเสริมในเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะการงานนะสำคัญอันนี้เคยเห็นนานละแต่ไม่รู้จักว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์จันค่ะเสน่ห์จันก็เสริมเสน่ห์นั่นเองถูกต้องแล้วจะได้มีคนรักคนหลงของเรานะคะทองเอกก็คือเหมือนว่า
เอกไงเอกแปลว่าเป็นหนึ่งไงใช่ค่ะเป็นหนึ่งเหมือนว่าในด้านการทำงานอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าเลื่อนยศเป็นผู้นำขนมชั้นที่ไม่ใช่ขนมเธอ ขนมชั้นก็คือก็ส่งเสริมในเรื่องการทำงานเหมือนกันค่ะพี่บูมก็คือมันเป็นชั้นๆใช่ไหมคะเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนยศถูกต้องเลยนี่เป็นความหมายของขนมมงคล9อย่างเราพูดครบ9แล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะอ่ะแล้วนอกจากขนมมงคล9อย่างแบบนี้นะครับทางร้านก็ยังมีด้วยนี่เป็นขนมไทยอันนี้เป็นขนมไทยที่เราจะรู้จักกันดีนะคะที่เราขายในร้านเนาะเมื่อกี้ตอนที่เราเข้าร้านมาเราให้ดูแล้วอยู่ในกล่องนี้แบบเข้ามาใส่ในกระทงให้เราทานในร้านแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับพี่บูมถึงเวลาอร่อยของเราแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้วยฟูที่นี่คือแบบอร่อยมากจะลองชิมถ้วยฟูให้ดูนะคะพี่บูมหอมแล้วก็แบบเฮ้ยอร่อยจริงๆนะคะแบบคือไม่เหมือนกับที่แบบที่เราไปซื้อร้านอื่นกินอร่อยค่ะอร่อยกินเลยนะมันมีกลิ่นอบควันเทียนอยู่ด้วยค่ะแล้วมันหอมใบเตยอันนี้ต้องขออนุญาตใช้มือขอดมก่อนหอมอีกแล้วอ่ะหอมทุกอย่างเลยกินเลยนะคำหนึ่งมันหืมใช่ไหมพี่มุมเอออร่อยไม่รู้จะอธิบายยังไงเสน่ห์จันค่ะเราจะได้มีเสน่ห์พี่มุมเราจะได้มีแฟนเพจเยอะๆที่ตอนแรกกินไปจะเข้าใจว่าเหมือนแบบมันจะคล้ายทองหยอดหรือเปล่าแต่เนื้อมันไม่ใช่เลยนะเนื้อมันให้มันเนียนนะพี่มุมนี่เลยค่ะทองเอกค่ะทองเอกอะรสชาติกับเนื้อจะคล้ายๆสนิทจ้าแต่กลิ่นไม่เหมือนทางหยิบเราจะได้หยิบเงินหยิบทองกันค่ะมันหวานกำลังพอดีมันไม่บอกว่าหวานแบบแตกคอคือเวลาเราซื้อขนมไทยอะไรเงี้ยที่เป็นชุดๆแบบเนี้ยเวลาเราเคยเจอร้านอื่นนะกลิ่นมันจะซ้ำๆกันแค่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละชิ้นแต่ละอันคือเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะมีความสัมผัสเฉพาะมีรสชาติเฉพาะที่ไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงขนมที่ทางร้านเขาทำแล้วก็ใส่กล่องอยู่ในนี้ข้าวต้มมัดจิ๋วเป็นข้าวต้มมัดที่กินแล้วเฟรชมากพี่บูมไม่ต้องแต่เขาใส่อะไรอ่ะท่านพี่บูมันนี้อะไรขนมใส่ไส้ถามเข้ามาแล้วโอ้ยไม่หนุกเลยอ่ะจะบอกว่าลืมร้านอื่นไปได้เลยนะต้องมาหวานมงคลจริงๆค่ะคำใหญ่มากนี่ก็ของโปรดดีวับอีกแล้วอัลัวค่ะอันนี้เป็นอัลัวที่สวยมากใช่นี่ค่ะอันนี้เว้ยไม่รู้จักแต่พี่บุ้มรู้จักเคยเห็นอยู่เวลาแบบไปเดินตลาดน้องตลาดน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะคะข้าวเหนียวนวลอุ๊ยข้าวเหนียวหน้านวลกับอะไรนะคะพี่ข้าวเหนียวตัดค่ะเออที่นี่เขาเรียกข้าวเหนียวตัดโอ้ยมาแกงมาแล้วพี่บุ้มเรามาลองว่าแกงของที่ร้านนี้กันค่ะสังเกตจากที่ซ่อมจิ้มไปครับมีเนื้อนุ่มแน่นอนที่เนี่ยอร่อยแล้วแบบเขาทำสดทุกวันนะคะที่นี่เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นเนาะพี่บุ้มมาชิมจริงไหมกุ้ยพูดถูกปะละลายในปากครับอร่อยจริงๆครับอร่อยทุกอย่างไม่ต้องไปไกลถึงเพชรบุรีแล้วค่ะแล้วสำหรับที่หวานมงคลที่นี่นะคะนอกจากเราจะมานั่งทานกันอย่างนี้เนาะกับซื้อกับบ้านแล้วพี่บูมรู้ไหมคะว่าที่นี่เขารับทำขนมจัดเบรกด้วยนะคะนี่เลยค่ะแพ็คนี้ค่ะเริ่มต้นที่15บาทเท่านั้นพี่บูมแล้วก็ขนมนะคะเลือกได้4อย่างค่ะจะเอาเป็น4อย่างหรือว่าเอาเป็นอย่างเดียวก็ได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเราขนมจัดเบรกเนี่ยเราก็จะไม่นึกถึงพวกเค้กกุ้ยแนะนำเลยนะคะว่าลองเปลี่ยนมาจัดเบรกเป็นขนมไทยดูค่ะรับรองว่าติดใจแน่นอนเพราะว่ารสชาติของขนมไทยที่นี่ลองได้คำเดียวเลยค่ะอื้อหือละส
ำหรับขนมมงคล9อย่างที่นะพี่บูมเขามีเป็นมีทั้งเป็นกล่องเป็นกระจายเป็นทานเนี่ยนะคะเริ่มต้นเป็นกล่องอย่างนี้นะคะก็เริ่มต้นที่200ค่ะกระจายอย่างนี้เลยนะคะเริ่มต้นที่500ค่ะทานนะคะนี่เลยค่ะการแต่งใช่ค่ะโหนี่นี่ไซส์ใหญ่นี่ไซส์นี้เท่าไหร่ครับไซส์นี้พันสองพี่บูมทุกอย่างอ่ะยกกลับบ้านไปเลยไม่ต้องเอามาคืนด้วยนะนี่ค่ะกระเช้าจัดเสร็จเราไปทำอย่างอื่นได้ต่อเลยนะใช่ใช่สงการแล้วเนาะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซื้อกระเช้าขนมไทยไปฝากใช่ค่ะกระเช้านี่เท่าไหร่นะคะ500บาทได้ขนมมงคลครบเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะนี่เลยรู้หรือยังว่าเช็คอินตอนนี้นะคะรับขนมเบรกไปเลย1ชุดค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาตามรอยความอร่อยแบบที่ 3B ในวันนี้นะคะร้านหวานมงคลขนมไทยอยู่ที่ถนนเบญจางค่ะอยู่ติดกับโรงแรมสรีแกนเลยค่ะและสามารถโทรสอบถามหรือสั่งขนมเบรกได้ที่091 062 1497ค่ะ